สม,มุข,ขสูตรว่าด้วยนิมิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบอธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งนิมิตสามตลอดการตามการคือพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตหนึ่ง พึงกำหนดไว้ในใจซึ่งปักคาหานิมิตหนึ่งพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งอุเบกขานิมิตหนึ่งดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจเฉพาะแต่สมาธินิมิตโดยส่วนเดียวเท่านั้นพึงเป็นเหตุ เครื่องให้จิตเป็นไปเพื่อความเกียรติคร้านถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจเฉพาะแต่ปักคาหานิมิตโดยส่วนเดียวเท่านั้นพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตเป็นไปเพื่อความฟุงซานถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจ เฉพาะแต่อุเบกขานิมิตโดยส่วนเดียวพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตไม่ตั้งมั่นเพื่อความสิ้นอาสวะโดยช่อบดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตกำหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตตลอดการตามการกำหนดไว้ในใจ ซึ่งปักขาหานิมิตตลอดการตามการกำหนดไว้ในใจซึ่งอุเบกขานิมิตตลอดการตามการเมื่อนั้นจิตนั้นย่อมอ่อนควรแก่การงานผุดผ่องและไม่เสียหายแน่แน่เป็นอย่างดีเพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกระรับภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือช่างทองตระเตรียมเบ้าแล้วติดไฟแล้วเอาคีมคีบทองใส่ลงที่ปากเบ้าแล้วลูบเสมอเสมอ,เ,สมอเอาน้ำพรมเสมอเสมอเพ่งดูเสมอเสมอดูกระรัภิกษุทั้งหลายถ้าช่างทอง หรือลูกมือช่างทองพึงสูบทองนั้นแต่อย oh ่างเดียวพึงเป็นเหตุให้ทองนั้นไหมถ้าช่างทองหรือลูกมือช่างทองพึงเอาน้ำพรมแต่อย่างเดียวพึงเป็นเหตุให้ทองนั้นเย็นถ้าช่างทองหรือลูกมือช่างทองพึงเพ่งดูทองนั้นแต่อย่างเดียว พึงเป็นเหตุให้ทองนั้นสุกไม่ทั่วถึงดูกระพิกสุทั้งหลายเมื่อใดช่างทองหรือลูกมือช่างทองลูบทองนั้นเสมอๆเ,เอาน้ำพรมเสมอๆเ,เพ่งดูเสมอๆเ,เมื่อนั้นทองนั้นย่อมเป็นของอ่อนควรแก่การงานผุดผ่อง และไม่แตกง่ายเข้าถึงเพื่อการทำโดยชอบและช่างทองหรือลูกมือช่างทองมุ่งประสงค์สำหรับเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูเครื่องประดับคอหรือดอกไม้ทองก็ดีย่อมสำเร็จสมความประสงค์ของเขาทั้งนั้นแม้ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระรัิภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบอธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งนิมิตสามตลอดการตามการคือพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตหนึ่งพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งปักคาหานิมิตหนึ่งพึงกำหนดไว้ในใจ ซึ่งอุเบกขานิมิตหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจเฉพาะแต่สมาธินิมิตโดยส่วนเดียวพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตเป็นไปเพื่อความเกียรติคร้านถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจ เฉพาะแต่ปักคาหานิมิตโดยส่วนเดียวพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจเฉพาะแต่อุเบกาานิมิตโดยส่วนเดียวพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตไม่ตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกระริกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุผู้ประกอบอธิจิตกำหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตตลอดการตามการกำหนดไว้ในใจซึ่งปักคาหานิมิตตลอดการตามการกำหนดไว้ในใจซึ่งอุเบกขานิมิตตลอดการตามการเมื่อนั้นจิตนั้นย่อมอ่อน ควรแก่การงานผุดผ่องและไม่เสียหายย่อมตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นอาสวะและภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งทรรที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองใดๆเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้น,น,น ในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นพึงหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์หลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุก,กำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลํำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ด้วยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงฟังเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งในที่ไกลและใกล้ด้วยทิพโสธาตุอันบริสุทธิ ล่วงโสดของมนุษย์เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของตนคือจิตมีราคะพึงรู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็พึงรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็พึงรู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็พึงรู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะ ก็พึงรู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็พึงรู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซานก็พึงรู้ว่าจิตฟุ้งซานจิตเป็นมหรคตก็พึงรู้ว่าจิตเป็นมหรคตหรือจิตไม่เป็นมหรคตก็พึงรู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคต จิต abei, มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็พึงรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็พึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็พึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็พึงรู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็พึงรู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็พึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนก่อนได้เป็นอันมากคือ พึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างจากพบนั้นแล้วได้ไปเกิดในพบโนนแม้ในพบนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเศวยสุขเศวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการชนี้เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบบัติเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยาก ด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไป เขาเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราพึงเห็นหมู่สัตว์กําลังจุติกําลังอุบบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่จบสมุขสูตร